คุณผู้ชมคุณผู้ฟังขณะนี้มันมีข่าวสับสนเหลือเกินเรื่องวัคซีนโมเดอร์นาต้นทุนนำเข้าเท่าไหร่กันแน่ราคาปลายทางที่ขายให้กับประชาชนเท่าไหร่กันแน่ตรงกลางมันโปร่งไหมถ้ามันโปร่งมันโปร่งเพราะอะไรและมันโปร่งที่ใครค้าความตายกับวัคซีนโมเดอร์นาอยู่หรือเปล่าในภาวะแบบนี้จะมาค้าอะไรกันนักหนาเนี่ยคำถามก็คือไปดูเส้นทางของวัคซีนโมเดอร์นาสักนิดหนึ่งไหมครับใช่ค่ะเส้นทางเดินมันเดินจากไหนกว่าจะมาถึงประเทศไทยใช่ไหมใช่ ไปดูเส้นทางของวัคซีนโมเดอร์นาสักนิดสิครับจากต่างประเทศกว่าจะมาถึงประเทศไทยและกว่าจะมาถึงคนไทยเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างมันมีช่องทางเดี๋ยวเพจขึ้นเลยนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรอเพจแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพจค่อยๆมาค่ะสักครู่ค่ะค่อยๆก็ได้เลยสักครู่ค่ะมันก็นาทีมีค่าจริงๆใช่ค่ะมันก็ต้องมีเส้นทางของมันมาแล้วค่ะเราต้องใจเย็นกันนิดนึงนะคะเครื่องมันเก่าไปหน่อยเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้บนจอเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเราได้ทำกราฟิกแสดงทางเดินหรือเส้นทางของวัคซีนโมเดอร์นามันยาวๆก่อนมาถึงบ้านเราที่เราต้องควักเงินจ่ายก่อนจะมาถึงประชาชนก่อนจะมาฉีดให้กับประชาชนมันยาวจากโมเดอร์นาสหรัฐอเมริกาใช่แล้วอันนี้ของอเมริกานะคะถ้าจะเข้ามาขายในประเทศไทยจะต้องผ่านตัวแทนของเขาที่มีชื่อว่าซิลิกฟาร์มาค่ะโอเคไม่เป็นไรจะให้ผ่านก็ผ่านซิลิกฟาร์มาคือบริษัทยาข้ามชาติเขามักจะมีบริษัทตัวแทนประจำในแต่ละประเทศใช่ค่ะแต่ละแบรนด์กรณีของโมเดอร์นาก็จะมีซิลิกฟาร์มาเป็นตัวแทนประจำประเทศไทยไม่เป็นไรถ้าเราจะซื้อโมเดอร์นาต้องเจรจาต้องผ่านซิลิกฟาร์มาไม่เป็นไรซิลิกฟาร์มาอยู่ในประเทศไทยนะใช่ค่ะโอเคแต่รอบนี้ซิลิกฟาร์มาซื้อตรงมาขายเราไม่ได้ต้องมีองค์การเภสัชเป็นตัวกลางซิลิกฟาร์มาเขาจะเอาของจากสหรัฐมาค่ะแล้วก็ถ้าจะขายในประเทศไทยมันก็ต้องผ่านองค์การเภสัชถูกต้องวัคซีนมันเป็นวัคซีนฉุกเฉินไงต้องผ่านองค์การเภสัชมันไม่เกี่ยวกับฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินหรอกเขาบอกแบบนั้นเราก็ฟังเขาสิซิโนฟาร์มทำไมซื้อตรงได้หนูคอมเมนต์ซิโนฟาร์มทำไมซื้อตรงได้ก็นี่ฟังเขาอธิบายก็ปล่อยให้เขาซื้อตรงสิโอเคนะเส้นทางโมเดอร์นามันยาวๆจากโมเดอร์นาอเมริกาต้องผ่านซิลิกฟาร์มาประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชฟาร์มาประเทศไทยก็ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรมของรัฐบาลไทยใช่ค่ะจากองค์การเภสัชกรรมของรัฐบาลไทยก็ต้องผ่านสมาคมโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยใช่ค่ะจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนประเทศไทยจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยใช่ค่ะจากนั้นโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจึงนำไปขายนำไปฉีดให้กับประชาชนผู้ทุกข์ยากได้คำถามที่หนึ่งก็คือต้นทุนโมเดอร์นาจริงๆเท่าไหร่มันอยู่ที่เท่าไหร่อะจากซิลิกฟาร์มามาที่องค์การเภสัชต้นทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่อยากรู้จังมันมีต้นทุนอะไรเพิ่มไหมจากซิลิกฟาร์มามาองค์การเภสัชขนาดเดียวกันราคาปลายทางจากโรงพยาบาลเอกชนขายให้กับประชาชนฉีดให้กับประชาชนราคาปลายทางเท่าไหร่มีค่าฉีดเท่าไหร่เป็นค่าอื่นๆเท่าไหร่แจกแจงกันสักนิดเราจะต่อสายไปที่คุณหมอบุญวนาสินกับประธานกรรมการบริษัทธมรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะวันนี้เราจะสนทนากับหมอบุญใน2สถานะ1ในความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลประการที่2ก็คือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาเรื่องวัคซีนทางเลือกใช่แล้วตั้งโดยลุงตู่ใช่ค่ะสักครู่หนึ่งต่อสายไปกันที่คุณหมอบุญเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอบุญคะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับหมอบุญฮะผมขอสอบทานเส้นทางของวัคซีนโมเดอร์นานิดหนึ่งวัคซีนโมเดอร์นานั้นมันก็มาจากโมเดอร์นาสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องผ่านซิลิกฟาร์มาจากซิลิกฟาร์มาก็ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรมจากองค์การเภสัชกรรมผ่านสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจากสมาคมก็มาที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วจึงจะมาที่ประชาชนเส้นทางนี้ถูกต้องผมไล่ได้ถูกนะถูกต้องครับโอเคคำถามที่สองครั้งนี้กักบังไม่ได้นะคุณหมอสังคมเขาอยากรู้จริงๆคำถามก็คือต้นทุนของโมเดอร์นาเท่าไหร่หมายความว่าองค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นคนเซ็นสัญญาซื้อขายกับซิลิกฟาร์มาต้นทุนที่เท่าไหร่ครับต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ฮะโอเคครับเดี๋ยวผมบอกนิดหนึ่งนะฮะว่าซิโนแวคเชื้อตายเนี่ยทำยากกว่านะครับยากกว่า3เท่าเพราะฉะนั้นราคาซิโนแวคแพงกว่าราคาของโมเดอร์นาหรือไทยเองนะครับต้นทุนที่นำเข้าทั้งหมดที่ซูริกเนี่ย584บาทนะครับซูริกองค์การเภสัชคิดเรา1,100บาทค่ะส่วนต่าง
516บาทเนี่ยมันเป็นค่าขนส่งค่าเก็บและค่าอะไรต่ออะไรเราไม่อยากแจงในที่นี้นะครับผมไม่สนใจเท่าไหร่โอเค 7% เนี่ยเป็นแบบนะฮะ77บาทส่วนต่างที่โรงพยาบาลเอกชนต้องเสียคือ 1,650 ลบ 1,100 เท่ากับ550เท่ากับ38บาทภาษีนิติบุคคล 20% 38บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนทั้งหมดที่รัฐได้ไปเนี่ย659บาทถ้าสมมติรัฐสั่งเองเนี่ยแค่584บาทนะครับแต่ตอนนี้ค่าขนส่งมันแพงหน่อยนะฮะอ๋อมีค่าขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดมานานแล้วว่าทำไมรัฐไม่สั่งเองนะครับแล้วมาแจกประชาชนซึ่งราคาโมเดอร์นาถูกกว่าซิโนแวคตอนนี้ทุกคนจะรู้แล้วว่าโมเดอร์นา mRNA เนี่ยเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันเดลต้าครับครับขอพูดอะไรสักนิดหน่อยนะฮะครับมีเวลาแล้วเนี่ยว่าวัคซีนเนี่ยทางเลือกเนี่ยซึ่งผมเป็นกรรมการเนี่ยเรากำลังจะความจริงเราติดต่อทั้งโมโนนานะครับและ BioNTech Southeast Asia ซึ่งเยอรมันกับจีนนะฮะโฟเซนกรุ๊ปเนี่ยเขาทำอยู่นะครับอีกอันหนึ่งคือ Novavax เป็นเขาเรียกว่าซับยูนิตของวัคซีนได้ผล 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ปัญหาเนี่ยที่ผมกลัวที่สุดคือว่าถ้าผ่านองค์การเภสัชมันจะเหมือนเดิมตอนนี้เรา explore รูทอื่นทางอื่นที่จะเอาเข้ามาภายในเดือนนี้นะครับวันนี้ก็จะเจรจาไป1เดือนแล้วนะครับหน่วยงานที่สามารถเอาเข้ามาได้แล้วก็เร็วมากผมก็หวังว่าจะสำเร็จนะครับโอเคโอเคก่อนที่จะไปถึงช็อตนั้นขอย้อนนิดนึงนะฮะคุณหมอฮะช้านิดนึงนะครับองค์การเภสัชกรรมเซ็นสัญญาซื้อโมเดอร์นากับซิลิกฟาร์มาที่ราคาโดสละ584ใช่ไหมครับถูกต้องครับ584เป็นราคาณตรงไหนครับก็คือส่งมอบถึงคลังขององค์การเภสัชกรรมหรืออย่างไรฮะมาถึง FE Zurich ครับอันนี้บวกค่าอะไรเขาเรียกคอมมิชชั่นอะไรก็ตามของ FE Zurich เรียบร้อยหมดแล้วครับหมายความว่า584คือราคาณหน้าคลังของซิลิกฟาร์มาหมายความว่าองค์การเภสัชกรรมจะต้องจัดคนไปรับของจากคลังของซิลิกฟาร์มาถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับดังนั้นภาระขององค์การเภสัชกรรมก็คือจะมีค่าขนส่งรับของจากคลังของซิลิกฟาร์มามาส่งให้กับโรงพยาบาลเอกชนต่างๆที่เทคออเดอร์ไปถูกต้องนะมีค่าเก็บด้วยอันนี้ยังผมยังไม่ทราบว่า CIF หรือว่าเขาเรียก FOB นะครับถ้าเป็น FOB หมายความว่าองค์การเกษตรต้องจ่ายค่าขนส่งจากประเทศสเปนนะฮะไม่ใช่อเมริกานะครับเพราะสเปนจากโรงงานสเปนแต่ตอนนี้ค่าขนส่งมันแพงมากนะครับทางเรือแพงกว่าทางอากาศครับครับไอ้ตัวเลขนั้นผมว่าอย่าไปสนใจเลยมันเข้ารัดหมดฮะโอเคเข้าใจแต่ครึ่งนี้อยากรู้ราคามาบุญฮะไอ้584บาทต่อโดสเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นราคาซื้อขายที่เทอม FOB หรือเทอม CIF ถูกต้องนะฮะถูกต้องครับโอเคทีนี้จากองค์การเภสัชกรรมเนี่ยมาขายให้กับทางโรงพยาบาลเอกชนนี่เขาคงไม่ได้ทำสัญญากับสมาคมแต่ทำสัญญากับโรงพยาบาลเอกชนเป็นโรงๆไปเลยใช่ไหมฮะก็ราคาเดียวกันหมดนะราคาเดียวกันก็คือ 1,100 บาทใช่ไหมฮะดังนั้นส่วนต่างที่เกิดขึ้นคือ 1,100 บาทลบด้วย584บาทได้516จะมีส่วนต่างอยู่จำนวนหนึ่งก็คือ516คือ516ถูกต้องไหมฮะจะมีส่วนต่างอยู่516ถูกต้องนะฮะ550บาทครับอ๋อเหรอฮะหักแล้วมันได้516ป่ะคะจาก 1,100 ใช่จาก 1,100 ค่ะใช่ค่ะจาก 1,100 โอเคแต่เอาละไม่เป็นไรองค์การเภสัชกรรมซื้อจากซิลิกฟาร์มาหน้าคลังของซิลิกเนี่ย584แล้วก็มาขายต่อให้กับโรงพยาบาลเอกชนที่ 1,100 บาทค่ะเอกโรงพยาบาลเอกชนไปขายให้กับประชาชนที่โดสละเท่าไหร่ฮะ1,650ครับ1,650บาทคำถามก็คือส่วนต่างตรงนี้มัน550บาทถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับ
ทีนี้ตัว550บาทที่บวกไปถึง550บาทนี่รวมค่าฉีดรวมค่าประกันภัยเรียบร้อยแล้วนะประกันเรียบร้อยนะฮะค่าฉีดยังฮะประกันภัยเรียบร้อยแล้วฮะอ๋อรวมประกันภัย505ตรงนี้ 1,650 บาทต่อโดสนี่เบ็ดเสร็จแล้วค่าฉีดค่าเทคแคร์หลังฉีดเล็กน้อยแล้วก็รวมถึงไอ้ค่าประกันภัยถ้าเกิดอะไรขึ้นจากตัววัคซีนถูกต้องมันเหมากันอยู่ 1,650 แสดงว่าจากองค์การเภสัชมาถึงโรงพยาบาลเอกชนมีส่วนต่าง516บาทจากโรงพยาบาลไปฉีดให้กับประชาชนมีส่วนต่าง550บาทถูกต้องครับนี่ทำไมส่วนต่างนี้มันลดได้ไหมเนี่ยคืออย่างนี้นะฮะโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี่ยต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเสียค่าขนส่งจากองค์การเภสัชจากเอฟวีซูริกแล้วก็ค่าเก็บอันนี้แพงที่สุดนะครับค่าเก็บรักษาและค่าส่งต่ออย่างเครือธนบุรีเรามี40กว่าแห่งเนี่ยเราจะต้องส่งไปที่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นคอสอย่างบำรุงราษฎร์เนี่ยค่าเขาเรียกแอดมินเขาสูงมากเพราะเขาใช้บุคลากร7คนต่อคนไข้1คนต้นทุนแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันอันนี้จ้ะโอเคนี่ของเราเนี่ยกำไรประมาณ150บาทเสียภาษี 15% นะครับค่ะก็ไม่ใช่แล้วโทษทีมันมีแวตอีกส่วนต่างระหว่างแวตเนี่ย 1,650 ลบ 1,550 ต้องมาเสียแวตนะครับและเสียภาษีนิติบุคคลอีก 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตเนี่ยจะได้กำไรประมาณ100ตั้งแต่100บาทจนกระทั่งถึง150บาทแล้วแต่ต้นทุนของแต่ละโรงพยาบาลโอเคสรุปก็คือตอน1โดสโรงพยาบาลเอกชนจะมีส่วนต่างเหลือ100ถึง150บาทต่อโดสแล้วแต่การจัดการของแต่ละโรงพยาบาลแล้วแต่โรงพยาบาลประมาณนี้สามารถทำให้มันลดลงจากนี้ได้ไหมลดทอนตัวไหนจริงๆนะผมแนะนำให้รัฐบาลซื้อโดยตรงดีกว่าเพราะมันถูกกว่าซีโนแวคและของก็ดีมากกว่าซีโนแวคนี่มันโดสเท่าไหร่ที่เอกชนเนี่ยต้องมีกำไรนะครับแต่ของผมเนี่ยนะฮะที่ได้มา110บาทเนี่ยผมต้องให้คุณอาจารย์จุฬาและศิราชทำวิจัยโดยเฉพาะที่เราเรียกนิวทรายแอนติบอดีเนี่ยโดสหนึ่งประมาณ 6,000 เอ้ยครั้งหนึ่งประมาณ 6,000 กว่าบาททำไมเราต้องทำเพราะเราไม่แน่ใจว่าเข็ม2เข็ม3จะฉีดยังไงมีผลยังไงต่อไวรัสเดลต้านะครับซึ่งมันเป็นของใหม่นะครับแล้วก็คนไทยจะรับแค่ไหนคือโรงพยาบาลเล็กๆเขาคงไม่ทำหรอกครับจะให้เขากำไรไปเถอะไม่ใช่พลอยไม่ใช่เกิดเพราะว่าคุณนายต้องฟังให้ดีนะคนไทยเนี่ยซื้อหวยหรือลอตเตอรี่เนี่ยเฉลี่ยแล้ว2อาทิตย์เนี่ย3,000 บาทครับเอามาใช้วัคซีนเพื่อช่วยชาติช่วยชีวิตตัวเองช่วยครอบครัวผมว่าคุ้มโอเคแต่ที่สำคัญที่สุดทุกคนก็มาพยายามบอกว่าให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลช่วยข้อผิดพลาดของเมืองไทยก็คือว่ารัฐบาลไปสนับสนุนคนรวยคนที่มีปัญญาเสียทั้งนะฮะไปให้ก็ฟรีหมดทั้งการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็วัคซีนเราแอฟฟอร์ดไม่ได้เพราะฐานภาษีเราแค่ 5% นอกเขา 70% เพราะฉะนั้นคนที่ออกมาพูดเนี่ยดูด้วยนะครับว่าครับก็พูดง่ายๆก็คือว่ากลุ่มคนที่มีฐานะที่เขาช่วยตัวเองได้ถ้าเขาจะซื้อมาฉีดก็ปล่อยเขาอย่าขวางว่ากันงั้นเถอะแล้วก็เก็บเงินเก็บภาษีเอาไว้ซื้อวัคซีนฉีดฟรีให้กับคนที่ไม่มีกำลังซื้อในประเทศพูดกันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะใช่ถ้าจะให้คุณภาพมันเท่ากันคุณก็ไปซื้อโมเดอร์นาสิก็ผมเตือนตั้งแต่14เดือนที่แล้วแล้วว่าเฮ้ยต้องไปจองนะอย่าไปหวังพึ่งแอสตราอย่างเดียวเพราะว่าแอสตรามีประวัติที่ยุโรปเนี่ยเมื่อ8เดือนที่แล้วเนี่ยส่งได้แค่ 30% โอเคผมทำนิดนึงสิครับที่บอกว่าซิโนแวคมันเป็นเชื้อตายทำยากราคาแพงกว่าประเทศไทยซื้อซิโนแวคราคาเท่าไหร่ฮะซื้อราคาเท่าไหร่ฮะ600กว่าบาทครับอันแรก500กว่าบาท500กับแต่ทั้ง2ครั้งนี่แพงกว่าโมเดอร์นาแพงกว่าไฟเซอร์ยังไงก็แพงกว่า584ว่ากันอย่างนั้นเถอะ600กว่าบาทก็คือมัน600กว่าบาทไม่ถึงซิโนแวคนะฮะ
ฮะโอเคโอเคแล้วทราบไหมครับทำไมเขาซื้อแต่ซีโนแวคอ่ะผมสงสัยอันนี้ในเขาเรียกโซเชียลมีเดียเขียนไว้เยอะผมไม่พูดละโอเคโอเคเมื่อสักครู่ตอนแรกคุณมาบุญบอกว่าทางโรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มของคุณหมอเองมีการคอนแทคจับมือกับบางกลุ่มบางสถาบันเพื่อที่จะดิ้นรนนำเข้าวัคซีนกันเองนะครับทำเหมือนกรณีของสถาบันจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับขยายความตรงนี้สักนิดสิครับว่าเป็นวัคซีนยี่ห้ออะไรครับตัวไหนคะสองยี่ห้อฮะ BioNTech ของเยอรมันนะฮะเป็นตัวเดียวของไฟเซอร์ความจริงคนที่คิดครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่เยอรมนีนะตัวเอ็นเอเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งที่เราสั่งคือโนวาแบคโนวาแบคเรียกว่าสับยูนิตโปรตีนซึ่งมีผลดีมากแต่ว่าจะไม่ผ่าน FDA ในเมืองไทยนะในอเมริกานะครับกำลังจะผ่านแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นเราจดซีโนแวคโดยยังไม่มีใครรับรองเลยนะครับโอเค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 ทวนอีกทีนะทวนอีกทีนะสองยี่ห้อที่เรากำลังดีลกันเองอยู่ก็คือ Entech ก็คือ Pfizer นั่นแหละส่วนอีกยี่ห้อนึงก็คืออะไรนะฮะ Novavax ใช่ไหมคะ Novavax ของที่ไหนคะ Novavax ของอเมริกาของอเมริกา Novavax ก็ของอเมริกาเหมือนกันกำลังดีลอยู่สองยี่ห้อจะเอาเข้ามาอย่างละกี่แสนกี่ล้านโดสครับคือพูดตรงๆนะครับผมมีโรงพยาบาลทั้งที่ลาวเวียดนามอะไรหรือพม่าเนี่ยเราไม่สนใจเลยครับเราสั่งเราจะสั่ง20ล้านโดสแต่ขายเมืองไทยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นโอเคนะฮะโอเคโอเคทวนอีกครั้งนะฮะตัว Pfizer หรือ Entech เนี่ยสั่งมากี่ล้านแล้วก็ Novavax สั่งมากี่ล้านนะฮะเรียกว่า BioNTech ของเยอรมันดีดีกว่าแล้วเข้าไปรวมทุนกับ Fosun Group ของจีนนะครับอ๋อไปคนละแหล่งคนละแหล่งคนละแหล่งคนละตัวอ๋อคนละแหล่งต้นรากคือ Pfizer แต่เป็นคนละที่ต้นร่างคือ BioNTech นะฮะ BioNTech ถ้าไปจับมือกับ Pfizer ก็เป็น Pfizer BioNTech เยอรมันนี่นิดนึงนะฮะต้องเรียกว่าชาวตุรกีที่ไปเยอรมันนี่เขาเป็นคนคิดอันเป็นคนแรกแต่ว่าเขาไม่มีเงินที่จะไปทำการทดลองและการคิด mRNA เข้าใจแล้วทีนี้ราคาที่เราดีลได้เนี่ยราคาดีไหมฮะราคาใช้ได้ค่ะนะถ้าสั่งมาโดยตรงถ้าเราไม่ต้องจ่ายมันอยู่ที่ภาษีนะฮะซึ่งภาษีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องแต่กรมสรรพากรราคานำเข้าแล้วกันราคานำเข้ายังไม่ต้องพูดถึงภาษีก็ได้ราคานำเข้าราคานำเข้าเท่าไหร่ครับมันถูกกว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ถูกกว่าโมเดอร์นาไหมคะของเรานี่นะค่าขนส่งเรากะว่าโดสตอนนี้นะฮะส่งมาทั้งเครื่องบินนะฮะประมาณ100กว่าบาทนะครับแล้วภาษีสัก100กว่าบาทก็200กว่าบาทแล้วต้นทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณ900บาทรวมต้นทุนนำเข้ารวมภาษีรวมค่าขนส่งค่าขนส่งแล้ว900กว่าบาททั้งเก็บทั้งที่ okay. ลบ20 องศา okay. ทั้งกระจายทั่ว okay. ประเทศไทยโอเคถูกกว่า 1,000 แต่รายการครั้งนี้นะครับเราดีลโดยจับมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งใช่ไหมครับโรงเรียนแพทย์ต่อไปหลายครั้งไม่ยอมเขาขอถอนตัวเขาขอถอนตัวดังนั้นจับมือกับใครฮะจับมือกับใครฮะบอกไม่ได้มันเป็นองค์การของรัฐนะฮะเป็นองค์การองค์การของรัฐที่มีสิทธิ์นำเข้าเป็นองค์การของรัฐที่ใหญ่มากๆองค์การของรัฐมีสิทธิ์นำเข้าเหมือนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมว่าก็คือจุฬาภรณ์หรือเปล่าถามจริงๆก็คือจุฬาภรณ์หรือเปล่าที่บอกไม่ใช่จุฬาภรณ์เราไม่เขาปฏิเสธคืออย่างนี้นะเขาไม่ปฏิเสธนะแต่ผมว่าเขาทำมากไปละงานเขาเยอะไปงานเขาร้อนโอเคโอเคนะเราก็ติดต่อหน่วยงานอื่นที่ใหญ่กว่านะครับแล้วอย่างซิโนฟาร์มนี่เขาใช้เวลาแค่2อาทิตย์เองใช่ค่ะใช่แล้วถ้าสมมติเราดีลได้ขนาดนั้นใช้เวลานานไหมคะกว่าวัคซีนรอบนี้จะเข้ามาจะเร็วกว่าตัวโมเดอร์นาไหมคะหมายถึงใช้เวลากี่วีคไหมคะเร็วกว่าเยอะฮะอาจจะเข้ามาเดือนนี้เลยก็ได้อ๋อเข้ามาได้เดือนนี้เลยเดือนนี้ได้เลยเหรอแล้วเขามีวัคซีนพร้อมคือคุณนายคุณมาลาต้องจำไว้อย่างนะผมติดต่อตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วอ๋อคอนแทคกันมาก่อนต่อเนื่องโอเคโอเคแต่เรื่องสปอร์ตไซด์อย่าไปพูดเลยตอนนี้เราเอาชีวิตคนไทยมากโอเคโอเคได้ก่อนโอเคโอเคเวลากลุ่มเชียร์จีนนิดหนึ่งนะคนเข้ามาด่าผมเยอะในสปอร์ตไซด์ผมบอกอย่างเดียวว่าในขณะนี้เนี่ยPSG มีเตียงสีแดง150เตียงใหญ่กว่ามหาลัยทุกมหาลัยรวมกันครับมีสีแดง400เตียงเรามีสีเขียว 3,000 เตียงครับเราทำหน้าที่เรา
ดีสุดแล้วครับโอเคเข้าใจเข้าใจเครือธนบุรีช่วยรัฐในการทำโรงพยาบาลสีเขียวสีเหลืองสีแดงเยอะที่สุดแหละเท่าที่เช็คดูอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับโอเคทีนี้อย่างนี้ครับก็คือย้อนกลับไปเป็นคำสุดท้ายแล้วกันนะฮะโมเดอร์นาที่ผ่านองค์การเภสัชองค์การเภสัชเขาจะเซ็นสัญญากับซิลิกฟาร์มาเมื่อไหร่ฮะคือผมพูดหลายครั้งแล้วว่าฝรั่งก็คือฝรั่งเขาจะนับหนึ่งเมื่อเราไปเซ็นสัญญาค่ะตอนที่ผมโวยขึ้นเนี่ยจองไม่มีความหมายนะครับโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วจะเซ็นได้เมื่อไหร่องค์การเภสัชเขาจะเซ็นเมื่อไหร่ยังไม่เซ็นแล้วแต่ถ้าเซ็นองค์การเภสัชก็พยายามเซ็นต้นเดือนหน้าเราก็ได้มาคือเขาพยายามทำว่าเคยพูดว่าจะเข้า Q4 ไตรมาส4เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาจะเซ็นตอนสิงหาเพื่อให้เข้าไตรมาส4จริงๆแต่ผมกระซิบโมเดอร์นาทั้ง FA สวีทแล้วว่าเฮ้ยช่วยส่งเร็วกว่านั่นนะขอเร็วกว่าทำไมองค์การเภสัชกรรมจะต้องดึงจังหวะไปเซ็นกับซิลิกฟาร์มาต้นเดือนสิงหาทำไมไม่เซ็นเลยล่ะถ้าวันนี้พร้อมเซ็นวันนี้เลยทำไมไม่เซ็นเลยอ่ะอันนี้เราไม่ทราบเหตุผลเท่านั้นฮะว่าทำไมเขาต้องตอนแรกเราก็ไปโทษไอ้การสูงสุดไอ้การสูงสุดก็ตอบผมมีเพื่อนในนั้นเยอะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเก็บค่าเกิน5วันเลยมาถึงโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูดเรื่องเก่าไม่ท้าความไม่ท้าความไม่ท้าความเรื่องเก่าเราแก้ปัญหาเอางี้หมอบุญคำถามสุดท้ายจริงๆไม่ถามไม่ได้เลยหมอบุญเนี่ยก็อยู่ในคณะกรรมการพิจารณาวัคซีนทางเลือกอยู่ในคณะกรรมการชุดเดียวกันกับอาจารย์หมอปิยะสกุลซึ่งตั้งโดยนายกลุงตู่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกเขาถามกันว่าโดยบทบาทความเป็นกรรมการวัคซีนทางเลือกได้ทำอะไรกันไปอย่างไรบรรลุผลหรือไม่ทำไมไม่บรรลุผลผมไม่เข้าครับเพราะพวกเขาตั้งธงไว้แล้วตั้งธงไว้แล้วผมบอกเสียเวลาผมก็ส่งตัวแทนเข้าไปคืออ่านทางว่าภาครัฐเขามีธงหมดแล้วล่ะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อลดกระแสเฉยๆว่างั้นเถอะค่ะผมบอกนะการบริหารประเทศเราเนี่ยคุณนึกว่าบิ๊กตู่มีอำนาจเหรอไม่มีทางหรอกครับนายกอะนะฮะใครได้เอ้าแล้วใครมีอำนาจอะไม่มีหรอกใครมีคะเอ้าแล้วใครมีอำนาจทุกอย่างถ้าข้าราชการไม่ทำตามถ้าเจ้าของกระทรวงไม่ทำตามกฎมันติดขัด108คุณว่าคุณมี31อะไรเขาเรียกกฎหมาย okay. ในมือ okay. อะแต่มันยังมี okay. หลายส่วน okay. มันไม่ใช่กฎหมายลูกมันมีคูณด้วย7โอเคโอเครับทราบอ้าวคุณหมอโอเคขอบพระคุณคุณหมอขอบพระคุณฮะขอบพระคุณนะคะคุณหมอบุญคะครับครับคุณหมอบุญวนาสินนะคะประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดนะคะเดี๋ยวต้องพักเร็วๆสักครู่คืออย่างนี้เบื้องหลังวัคซีนทางเลือกที่มันไม่มาสักทีทำไมคะไม่ใช่แค่ข้าราชการไม่ใช่แค่คุณอนุทินมีมากกว่านั้นรอฟังรอบจอแตกแล้วกัน